องบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อสร้างคนดีให้สืบทอดดำรงพระพุทธศาสนาการมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติคู่ควรนั้นเป็นเกียรติที่มีแก่ตนเองวัดสำนักเรียนและโรงเรียนโอกาสที่